นักให้ขำไฮโซปิงขอโทษถอดเสื้อเดินห้างไม่โอเคถูกด่าลามถึงพ่อแม่เปิดใจไฮโซปิงปมดราม่าเผยอยากให้ขำไม่คิดว่าจะโดนด่าขนาดนี้ลั่นไม่กลัวทัวร์ลงจะเดินหน้าทำคอนเทนต์ต่อไปจากกรณีมีผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อ @ไฮโซ_ปิง2โพสต์คลิปคอนเทนต์ถอดเสื้อเดินห้างอ้างเป็นเสรีภาพร่างกายคนอ้วนก็โชว์ได้กลายเป็นคลิปที่โดนวิจารณ์หนักถามถึงมารยาทและความเหมาะสมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าววิจารณ์สนั่นหนุ่มทำคอนเทนต์ถอดเสื้อลั่นอ้นก็โชว์ออกได้เหมือนหนุ่มซิกแพคล่าสุดวันที่5กันยายน2565ข่าวสดออนไลน์ได้สัมภาษณ์กับนายอวาริศิลาอายุ36ปีหรือไฮโซปิงเจ้าของคลิปเปิดใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้นว่าคลิปถอดเสื้อเดินในห้างถ่ายเมื่อ3วันที่แล้วในห้างย่านบางกะปิวันที่ถ่ายทำเป็นช่วงตอนเที่ยงไม่ค่อยมีคนแต่ก็คงจะมีคนเห็นแล้วไม่ถูกใจซึ่งก่อนถ่ายคลิปได้คุยกับร้านรอบๆไว้แล้วไม่ได้เดินทั่วห้างเปิดใจไฮโซปิงหนุ่มทำคอนเทนต์ถอดเสื้อขอโทษปมดราม่าเผยอยากให้ขำไม่คิดว่าจะโดนด่าขนาดนี้เปิดใจไฮโซปิงหนุ่มทำคอนเทนต์ถอดเสื้อขอโทษปมดราม่าเผยอยากให้ขำไม่คิดว่าจะโดนด่าขนาดนี้นายอวากล่าวต่อว่าอยากทำให้เป็นคลิปตลกเหมือนต่างประเทศพอตนถอดเสื้อคิดว่ามันตลกแต่คนอื่นไม่ตลกด้วยต้องการสื่อสารให้เป็นพลังบวกอยากให้ฟังแต่ดันพังแทนกลายเป็นดราม่ารุนแรงตนก็ขอยอมรับผิดปกติตนชอบทำคอนเทนต์โพสต์ลง TikTok Facebook YouTube เป็นคลิปสั้นไม่ยมกอยู่แล้วเน้นความตลกทุกคอนเทนต์พยายามทำให้มีแง่คิดคนที่เข้ามาด่ารู้สึกเฉยๆไม่กลัวทัวร์ลงจะทำคอนเทนต์ต่อไปเพราะไม่ได้มองว่ามีคู่กรณีตอนที่ทำคอนเทนต์ออกมาคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนด่าซึ่งตนก็อยากให้มีคนด่าแล้วเอาไปคิดแต่ไม่คิดว่าจะมีคนด่าขนาดนี้นายอวากล่าวด้วยว่าตนรู้สึกไม่โอเคที่ด่าลามไปถึงการเลี้ยงดูของพ่อแม่และด่าแฟนตนว่าคบกันคนสติไม่ดีอยากให้ด่าแบบมีขอบเขตตนยอมรับอยู่แล้วส่วนคนที่ชื่นชมก็ขอบคุณที่เห็นในสิ่งที่ต้องการสื่อสารถึงแม้ว่าจะผิดพลาดไปบ้างแต่ในอนาคตจะพัฒนาต่อไปเมื่อถามถึงความมั่นใจเกินไปหรือไม่นายอวากล่าวว่าเมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่ได้ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนต่างชาติพอกลับมาประเทศไทยทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นเคยไปถ่ายแบบเซ็กซี่กับนางแบบดูแล้วน่าสนใจแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมาตรฐานความสวยหล่อที่คนมองกันตั้งแต่นั้นมาก็เลยทำให้มีความมั่นใจแต่ก็มักเจอคำบูลลี่เหยียดว่าอ้วนขาเบียดเหม็นเปรี้ยวตนรู้สึกชินแล้วอยากให้ด่าเพื่อให้สะท้อนคนด่าห่วงคุณพ่อพิงกี้ใครจะดูแลหลังดาราสาวเข้าเรือนจำพร้อมแม่และพี่ชายโซเชียลย้อนถึงคุณพ่อดาราสาวเคยป่วยหนักจนลูกช็อกห่วงมากมาแล้วห่วงคุณพ่อพิงกี้ใครจะดูแลหลังดาราสาวเข้าเรือนจำพร้อมแม่และพี่ชายหลังดาราสาวพิงกี้สาวิกาต้องมาโดนคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ3ดีศาลไม่ให้ประกันตัวต้องเข้าเรือนจำพร้อมแม่และพี่ชายตั้งแต่วันที่18สิงหาคม65ที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าพิงกี้เองถือเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัวโดยเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กด้านในโลกโซเชียลมีการย้อนคำสัมภาษณ์ของพิงกี้เมื่อปี2560หลังเจ้าตัวเพิ่งแยกทางกับสามีขณะที่คุณพ่อของสาวพิงกี้ต้องเข้าโรงพยาบาลป่วยหนักพิงกี้ออกมาเปิดใจขณะนั้นเมื่อปี2560เผยถึงคุณพ่อสมานชัยเดชตอนนั้นอายุ80ปีต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เปิดมาถึงหน้าท้องต้องผ่าตัด2
เคสในเวลาเดียวกันด้วยอาการป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นและเส้นเลือดหน้าท้องโป่งพองค่ารักษาสูงถึง7หลักพิงกี้เผยเสียงเหมือนจะร้องไห้ด้วยว่าคุณพ่อต้องกินยาตามแพทย์สั่งและห้ามคุณพ่อทำงานหนักแต่คุณพ่อเป็นคนแอคทีฟอยากเดินเยอะๆให้แผลหายเร็วยอมรับช็อกมากหมอบอกให้รีบผ่าตัดเพราะคุณพ่อมีสิทธิ์เส้นเลือดตรงท้องอาจจะแตกได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแตกแล้ววินาทีนั้นอาจจะไปเลยเพราะเส้นเลือดโป่งมากโดยหลังมีการแชร์เรื่องราวดังกล่าวท่ามกลางชาวเน็ตได้แสดงความรู้สึกเห็นใจพิงกี้ที่ยังอยู่ในเรือนจำตอนนี้เชื่อว่าเจ้าตัวคงเป็นห่วงคุณพ่อเพราะไม่สามารถมาดูแลคุณพ่อได้ซึ่งปัจจุบันคุณพ่อก็อายุ85แล้วด้วยนั้นมดดำเปิดใจเคลียร์ลีน่าจังไม่คิดเอามาฆ่าไม่สามารถเอาใครมาเสี่ยงไม่ใช่เจ้าของรายการพูดจากใจก็แอบสงสารนางมดดำเปิดใจเคลียร์ลีน่าจังไม่เคยคิดเอามาฆ่ากลางรายการไม่สามารถเอาใครมาเสี่ยงเพราะตัวเองไม่ใช่เจ้าของจากกรณีลีน่าจังออกไม่ไลฟ์ร่ำให้น้อยใจมดดำคชาภาโดยบอกว่ามดดำไม่ให้เกียรติเอาไปประจานจนไม่กล้าออกจากบ้านพร้อมทั้งบอกตัวเองเป็นซึมเศร้าร้องไห้ไม่หยุดก่อนจะไลฟ์ด้วยว่ามดดำโทรมาเคลียร์ใจกันแล้วนั้นด้านมดดำเปิดใจในรายการแฉวันที่5กันยายน65ถึงเรื่องดังกล่าวว่าเมื่อเช้าโทรไปขอโทษลีน่าจังจริงๆถามพี่ลีน่าเป็นอะไรทำไมคิดว่าหนูเอาพี่มาฆ่ากลางรายการหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่หมายถึงต้องหยุดนำเสนอคือหยุดนำเสนอข่าวเรื่องนี้นางบอกตัวนางเป็นโรคซึมเศร้าเห็นคลิปที่ตัดแชร์กันว่าฉันจะหยุดนำเสนอข่าวนางบอกนางนอนไม่หลับไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นเอาจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องพูดอีกแล้วและไม่เคยคิดจะลากใครมาตกกลางรายการพูดตรงๆไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแล้วพูดจากใจจริงๆติดต่อนางไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่นางปิดมือถือก็แอบสงสารนางเป็นโรคซึมเศร้าพี่อ่านเจอคลิปปุ๊บ ก็จะเสียใจมดดำบอกด้วยว่าฉันก็อธิบายให้นางฟังว่าตัวเองไม่สามารถเอาใครมาเสียเพราะตัวเองไม่ใช่เจ้าของก็รับเงินเดือนค่าจ้างเหมือนพนักงานประจำทั่วไปบางคนคิดว่ามดดำเป็นเจ้าของรายการเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนเหมือนคนในตึกนี้ทั่วไปแค่อยู่มานานเท่านั้นเองThank you.